สิ่งเจ้าท่าเปิดตัวสมพรยุทธ์ที่ติดทุมพรรวมทัพลุยเล็กที่2เสริมเกมรับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำประธานสโมสรการท่าเรือ FC เปิดตัวสมพรยุทธ์ผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยและที่ติดทุมพรแบ็คขวาอนาคตไกลมาเสริมความแข็งแกร่งอย่างเป็นทางการเพื่อสู้ศึกริเวอร์ไทยลีกฤดูกาล 2022-2023 ช่วงเล็ก2ก่อนหน้านี้สิงห์เจ้าท่ายืมตัวปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์และวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญ2แนวรุกจาก BG ปทุมมาร่วมทัพแล้ว2รายกระทั่งล่าสุดได้ทั้งสมพรยุทธและทิติทุมพรเข้ามาเพิ่มเติมในเล็กที่2เพื่อเติมเต็มเกมรับให้กับทีมล่าสุดมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำประธานสโมสรได้กล่าวว่าที่ผ่านมาแม้ว่าแป้งจะมีภารกิจกับทีมชาติไทยแต่ในฐานะประธานสโมสรก็ยังให้ความสำคัญกับทีมการท่าเรืออยู่ตลอดเรารู้ว่าการแข่งขันในช่วงเล็ก2จะยากและเข้มข้นมากขึ้นเพราะหลายทีมขยับเสริมทัพกันเต็มทีทั้งกลุ่มหัวตารางและท้ายตารางดังนั้นเราที่ยังหวังขึ้นไปจบหัวตารางรวมถึงฟุตบอลถ้วย FA ครับก็ต้องพยายามปรับปรุงทีมให้ดีที่สุดเช่นกันการได้ผู้เล่น2คนนี้มาแปลงเชื่อว่าจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะเกมรับในรายของต้นสมพรยุทธกำลังอยู่ในช่วงอายุและฟอร์มการเล่นที่ดีเป็นผู้รักษาประตูที่มีสถิติเซฟสูงสุดอันดับ1ในช่วงเล็กแรกเช่นเดียวกับทิติทุมพรที่อายุเพียง24ปีถือเป็นผู้เล่นแห่งอนาคตเล่นได้ทั้งแบ็คขวาและเซนเตอร์ฮาฟในระบบกล้องหลัง3คนเชื่อว่าทั้งคู่จะเข้ามาเป็นอีก2ตัวเลือกที่ดีให้กับทีมที่สำคัญจะทำให้การแข่งขันในทีมสูงขึ้นด้วยสำหรับสมพรยุทธปัจจุบันอายุ29ปีย้ายมาจากเมืองทองยูไนเต็ดหลังหมดสัญญาโดยในช่วงแรกๆเป็นผู้รักษาประตูที่มีสถิติการเซฟสูงสุดในลีเวอร์ไทยลีกที่จำนวน55ครั้งและยังเคยค้าแข้งให้กับหลายทีมทั้งโปริเทโรพัทยายูไนเต็ดและพีทีประจบ FC รวมถึงยังเคยติดทีมชาติไทยทั้งชุด U19 U23 และชุดใหญ่ในยุคของอากิระนิชิโนขณะที่ทิติทุมพรปัจจุบันอายุ24ปีเล่นในทางแบ็คขวาและกองหลังโดยแจ้งเกิดกับนครราชสีมา FC ก่อนย้ายมาอยู่กับลำพูนวอร์ริเออร์ในช่วงเล็กที่ผ่านมามีสถิติลงเล่น14นัดรวมทุกรายการทำเป็น1แอสซิสต์กระทั่งล่าสุดตัดสินใจย้ายมาอยู่กับการท่าเรือ FC รวมถึงเคยติดทีมชาติไทยชุด U23 ด้วยทั้งนี้การท่าเรือ FC จะประเดิมเล็ก2ด้วยการเปิดบ้านพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในศึกริเวอร์ไทยลีกวันอาทิตย์ที่22มกราคมเวลา 17:30 นที่สนามแพสเตเดียม